วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซัดกันเองราเมศย้อนเกล็ดเทพไทยหลังชี้กลุ่มปกป้องสถาบันเป็นมวลชนจัดตั้งได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐนายราเมศรัตนเฉวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีรายละเอียดดังนี้แล้วพวกที่จับจ้วงก้าวล่วงสถาบันจัดตั้งไหมครับใครอำนวยความสะดวกครับราเมศชี้เปรี้ยงกลุ่มจับจ้วงสถาบันมีการจัดตั้งและอำนวยความสะดวกโดยคนที่คิดไม่ดีกับแผ่นดินราเมศโฆษกพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ทั้งนี้โพสต์ของนายราเมศสืบเนื่องมาจากนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์แสดงความคิดเห็นว่าการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ห้ามปรามไม่ให้มีการจัดม็อบชนม็อบเพราะไม่ใช่การแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นว่าเรื่องนี้ตนได้แสดงความกังวลและความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดม็อบชนม็อบมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงท่าทีอย่างจริงจังและขอให้ส่งสัญญาณไปยังทุกฝ่ายไม่ให้มีการจัดการชุมนุมในลักษณะที่เผชิญหน้ากันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณะราษฎร 2563หรือกลุ่มปกป้องสถาบันหรือกลุ่มมวลชนใดๆก็ตามโดยต้องหลีกเลี่ยงการห้ามจัดการชุมนุมในวันเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสงบและดูแลด้านความมั่นคงจะต้องเข้าไปประสานงานและบริหารจัดการการชุมนุมของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มปกป้องสถาบันที่ส่วนใหญ่เป็นมวลชนจัดตั้งหรือมีการระดมมวลชนที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงและห้ามปรามไม่ให้มีการดำเนินการลักษณะม็อบชนม็อบอย่างเด็ดขาดในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำสูงสุดของรัฐบาลจะต้องส่งสัญญาณและกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการกระทำผิดกฎหมายจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะถ้าหากรัฐบาลมีการหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคุณกับรัฐบาลยิ่งเพิ่มความขัดแย้งและความเครียดแค้นต่อรัฐบาลมากยิ่งขึ้นจะทำให้การชุมนุมมีความรุนแรงมวลชนเข้าร่วมการชุมนุมมากขึ้นอาจทำให้สถานการณ์บานปลายจนไม่สามารถควบคุมหรือแก้ไขปัญหาใดๆได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ